และอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก8ขวบที่ถูกพูดถึงในออนไลน์ก็คือมีการโพสต์ภาพแม่ของเด็ก8ขวบไปที่โรงเรียนลูกค่ะและเขียนข้อความว่าขอเคลียร์เองแม่อาจารย์น้องจุดๆไปโรงเรียนเรียดเคลียร์เพื่อนร่วมห้องถามสาเหตุทำไมไม่คุยกับน้องฝากถึงผู้ปกครองอย่าสั่งห้ามต้องแยกแยะแต่ ทีมคะ่ะเราตรวจสอบภาพนี้ค่ะแลากฏดว่าภาพนี้เป็นภาพเก่านะ <All right. S 2> เป็นภาพเก่าไม่ใช่ภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. อ่ะก็ดียว